Quantum Healthcare Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีสุดล้ำใหม่ล่าสุด New Me In Laser เคลียร์จบลบปัญหาผิวบริษัท Quantum Healthcare Thailand ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทยภายใต้การบริหารงานของนายเซิร์กซังยุป Chief Exclusive Officer และผู้บริหารหญิงชาวไทยที่มีวิสัยทัศน์อันเฉียบคมนางสาวอุมาพรเมธเมาลี Aesthetic Business Unit Director บริษัท Quantum Healthcare Thailand จำกัดได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำของ New Me In Laser ณห้องฉัตรา1 Kempinski Hotel เมื่อวันก่อนค่ะ색소 치료를 위해서 할 수 있는 여러 가지 장비들은 많이 있습니다. 그렇지만 저희 장비를 이용해서 저희 태국에서 가장 우수한 의료진이 먼저 테스트를 하고 방법을 찾아서 그 결과를 오늘 여러분들께 알려드리는 자리를 갖고 싶었습니다. และเหตุผลที่จัดงานในวันนี้นะคะเนื่องจากอุปกรณ์ของเรามีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้ทดสอบนะคะให้กับทุกท่านได้เห็นค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมีคุณภาพมากแค่ไหนค่ะก็เลยจัดงานในวันนี้ขึ้นค่ะ태국시장에서의미인레이저는오늘부터입니다ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมีอินเลเซอร์นะคะก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะในประเทศไทยโอเคคือจริงๆแล้วนะคะปกติทุกคนก็จะรู้จักในการเทคโนโลยีอื่นในการรักษาตัวพิกเมนต์ใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า New Me In นะคะก็เหมาะกับผิวคนไทยมากเขาปรับแล้วก็พัฒนามาเพื่อในการรักษาพิกเมนต์ฝ้าแล้วก็ได้เรื่องของการที่ไม่เจ็บอย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้นำเสนอไปแล้วก็ดาวน์ไทม์น้อยแล้วก็สวยใสและยังได้รับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะถึงความปลอดภัยก็ยังไงถ้าเกิดทุกท่านหรือพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถไปปรึกษาที่คลินิกดร.นิวัฒน์ดร.วิชัยธนิยะคลินิกแล้วก็นิติอาจารย์นิติธรรมรวมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาก็มีนะคะเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเลเซอร์ที่เราเรียกว่า Q-Sweet Energy Laser นะครับที่มีในตลาดแล้วก็ผมคิดว่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณหมอนะครับหลายๆท่านแล้วก็คนไข้หลายๆท่านนะครับที่ต้องการผลการรักษาที่ได้ผลการศึกษาที่แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องพับหน้านะครับก็คิดว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาแรงในอนาคตครับคือเครื่องนี้อินนี้ก็เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีวัฒนการทางการส่งคลื่นนะฮะซึ่งมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็มีเลนส์พิเศษซึ่งกระจายแสงเป็นจุดเล็กๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็สามารถทำให้เราทำการรักษาคนไทยนะฮะที่มีสีผิวเข้มหน่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะโดยปลอดภัยโดยสามารถจะทำโดยที่ว่าแทบไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลหลังทำนะแล้วก็สามารถที่จะลดฝ้านะลดรอยแผลเป็นนะรอยด่างดำนะหรือผิวดำที่ไหนก็ได้นะได้ค่อนข้างได้ผลสูงโดยปลอดภัยนะครับในอดีตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอาจจะใช้เลเซอร์ซึ่งมีความรุนแรงนะครับมีสะเก็ดมีแต่มีเรื่องรอยด่างอะไรตามมาในเครื่องมีอินนี่ก็ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านั้นมันผมก็คิดว่าเป็นเครื่องเลเซอร์ซึ่งเหมาะสมสำหรับคนไทยนะครับโดยเฉพาะที่มีสีผิวเข้มนะโอกาสที่เกิดปัญหาแทรกซ้อนเหมือนเครื่อง Q-Sweet หรือเครื่องที่เราเรียกว่าเลเซอร์โทนิ่งในอดีตเนี่ยจะน้อยลงมากครับตัวมีเลเซอร์นี้ก็เป็นนวัตกรรมในการนำ Q-Switch Laser มาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่จะใช้รักษาในสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้ในหลายอย่างนะครับ อย่างเช่นรอยดำที่อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของผิวหนังซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการผ่าตัดหรืออาจจะเกิดจากการที่ยิงเลเซอร์บางประเภทมาแล้วมีปัญหามีอินเลเซอร์สามารถแก้ปัญหารอยดำเหล่านี้ได้นะครับแล้วอีกทั้งยังแก้ปัญหาแผลเป็นที่เกิดจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยแดงที่เกิดจากสิวนะจากอุบัติเหตุเกิดจากการที่ผ่าตัดทั้งหลายมีเลเซอร์ก็สามารถฟิกซ์ปัญหาเหล่านี้ได้เนื่องจากการคอมไบและการสร้างของมีเลเซอร์เนี่ยเป็นการร่วมกันระหว่างกับแพทย์ในกลุ่มเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยทำให้มีเลเซอร์เนี่ยเหมาะสำหรับ
คนเอเชียมากๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่มีผิวสีเข้มนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเรามีมีนเลเซอร์เข้ามาในประเทศไทยแล้วครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับคืออย่างที่บอกไปต้องขอบคุณทางQuantum Healthcareที่นำตัวเลเซอร์มีอินเข้ามาให้แบบพวกเราได้แบบเรียนรู้แล้วได้ทดสอบยังคุยกับมิ้นอยู่เลยว่าตอบโจทย์พวกเรามากครับเพราะว่าอย่างที่บอกกลัวเจ็บนะครับเราก็อยากให้การรักษามันเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกท่านได้พูดไปเนี่ยผมว่ามีอินเลเซอร์เนี่ยน่าจะช่วยทุกคนได้เยอะมากๆไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเนี่ยผมว่าแบบพี่ทุกคนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเขาจะแบบนำเลเซอร์นี้ไปใช้ได้แบบดีมากๆเลยครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่ามินว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่แล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้แดดในไทยแรงมากฟ้ากะมินเชื่อว่ามาได้ไวขึ้นจากแต่ก่อนที่ทุกคนอาจจะแบบอายุต้นๆอาจจะยังไม่มาแต่เดี๋ยวนี้มาก็เลยอยากจะดีใจที่มีเครื่องนี้เข้ามาก็ยังได้คุยกับอาจารย์หมอว่าสามารถไปแบบใช้บริการที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าต้องไปลองแน่นอนก็นอกจากเครื่องนิวมีอินเครื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาเม็ดสีแล้วอย่างที่พี่ๆเคยทราบว่าเราเคยเปิดตัวนิวเมอร์มาแล้วก็จะมีอยากจะให้เชิญพี่ๆทุกท่านเข้าร่วมงานเราจะมีงานฉลองความสำเร็จโมนิวเมอร์100ตัวนะคะยังไงภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนก็กลับเรียนเชิญด้วยนะคะ